สนับสนุนโดยเรโซน่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเรโซน่าเมนเรโซน่าสนับสนุนทุกความกล้ากลับเข้าสู่ Thailand Got Talent Season 4 4Dกล้าได้อีกทำได้อีกในรอบเซมิไฟแนลเวลาของการโหวตใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วครับ6ทีมที่คุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยพวกเขากำลังรอผลโหวตจากคุณผู้ชมอยู่ฮะและทีมสุดท้ายในวันนี้พวกเขาบอกเราว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกTGT 06มนัชยาอายุเรื่องแรงบันดาลใจที่เราจะทำโชว์ในสไตล์ของเราในแบบนี้นะคะก็คือมันไม่มีใครทำและขึ้นไปลิปซิงค์เพื่อให้เป็นผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยากยากที่จะทำให้คนดูแล้วตลกเราต้องดึงความเป็นตัวของตัวเองออกมาผสมกับบุคลิกของคนคนนั้นที่เราก๊อปปี้ความกล้าเท่านั้นแหละที่ทำให้เราอยากจะลองเราก็เลยลองทำดูในโชว์แต่ละโชว์ที่เราทำออกมาในส่วนของโชว์รอบเซมิไฟแนลนี้เรายังเน้นถึงการก๊อปปี้ของพวกเราเนี่ยแหละครับแต่ความฮามันต้องทวีคูณแล้วก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันจะต้องมีจุดพีคทำให้ผู้ชมติดตามเราไปเรื่อยๆอยากให้ดูเราจนจบและอยากให้รู้ว่าการก๊อปปี้โชว์มันมากกว่าการก๊อปปี้โชว์มันคือพวกเรามนัชยาอายุจริงๆครับTGT 06มนัชยาอายุสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมนัชยาอายุค่ะวันนี้มาประกวดร้องเพลงค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะได้จริงชาที่อับแสงและดวงดาวมืดมนและดังคนเริ่มหมดไฟวันที่อาทิตย์ร้อนแรมลาจากฟ้าไม่เคยหวนกลับใครคนนี้นั้นไม่อยากหายใจขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณพี่คาราเบลค่ะยังคิดถึงเธอนะวันนี้ไม่มีเธอไม่เคยรักที่ฉันดูคนรักหยุดก่อนพี่ว่าโชว์นี้มันทำได้อีกมันจะต้องทำได้อีกนิดนึงสำหรับพี่นะถ้าอยากโชว์ฉันดูใช่ไหมก็จะโชว์เลยฉันไม่ทำหรอกนะต้องมีทางอื่นสิหรือว่าให้คนอื่นทำดีกว่าไม่เธอแค่กลัวน่ะมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียว Each week there's a new challenge. All of the noise and all of the glamour, all of the colors, all of the excitement, all of the rings and all of the money.
206มนัชยาอายุเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณเบนชลาทิศคุณเบนชลาทิศคุณเพิ่งเป็นบียอนเซ่เมื่อกี้เลยโอ้โหตายละเราเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเบนชลาทิศเป็นบียอนเซ่ไม่เลยกะละแมเป็นตูนบอดี้สแลมได้ยังไงอ่ะเอาละบอกความรู้สึกพวกเราหน่อยสิฮะหลังจากจบการแสดงของพวกคุณแล้วตอนนี้พวกคุณรู้สึกยังไงอ่ะตอนนี้รู้สึกอยากแต่งงานมีเมียมีลูกมากเลยครับคุณชลาทิศนะฮะครับเรานึกภาพออกแล้วถ้าเกิดคุณเป็นบียอนเซ่คุณจะคงจะมีอาการนี้คุณคงมีอาการประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าทำถึงฮะสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะคุณเบนชลาทิศครับขอบคุณมากครับแล้วถ้าเกิดเรานึกไม่ออกว่าพัชรศรีจะเป็นตูนบอดี้แสลมได้ยังไงนี่เป็นตัวอย่างนะฮะเชิญนะพัชรศรีฮะฉันต้องโดนทีมนี้หลอกอีกกี่ครั้งอ่ะแต่ว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกอ่ะเพราะมันสนุกมากอ่ะขอบคุณครับคุณพัชรศรีฮะคุณหมอชิตาเงาเงาเบื่อเบื่อคุณสามารถเป็นเสกโลโซก็ได้ด้วยนะเออคุณสามารถคุณมีทางเลือกนะคุณวชิตาเชิญเป็นเคยคิดว่าการแสดงโชว์ตลกเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ไม่สามารถทำให้เราตลกซ้ำได้อีกเราดูไปแล้วขำไปแล้วขำที่สุดไปแล้วนะตอนออดิชั่นไอ้บ้านี่ขำกว่าอีกอ่ะขอบคุณคุณวชิตาครับคุณนิติพงษ์ฮะเกิดวิกฤตในวงการเกิดวิกฤตในวงการบันเทิงนะคุณนิติพงษ์ฮะตอนนี้เราเกิดคุณเป็นสิริพรอภัยพงษ์ก็ได้มีสุภาษิตเปรูเขาบอกว่าการเล่าเรื่องตลกครั้งที่สองนั้นจะหัวเราะน้อยลงสำหรับพี่หัวเราะไม่มากเท่าครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่มันถูกกระโจนใส่ถูกช็อกเฮ้ยมันมีความขำปนความช็อกด้วยครั้งนี้ไม่ได้ช็อกแต่ก็น่ารักขำดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ประชาชนชาวไทยละนะแต่ที่ขำที่สุดคือที่เธอบอกว่าอยากมีลูกมีเมียนี่แหละอันนี้ขำสุดขอบคุณนิติพงษ์ครับแต่แล้วลงไปอีกแล้วคุณผู้ชมเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินนะฮะถ้าเกิดเขาโดนใจคุณผู้ชมอยากจะลุ้นว่าในรอบไฟนอลพวกเขาจะเป็นอะไรอย่างที่เราคาดไม่ถึงอีกก็โหวตเลยฮะพิมพ์ TGT06แล้วส่งมาที่4838999เดี๋ยวนี้เลยนะฮะหวังว่าจะได้เจอพวกคุณอีกครั้งในรอบไฟนอลนะฮะ TGT 06มนัชยาอายุ